ข้าวค่ะปีนี้ต้องเรียนเลยนะครับว่าข้าวเหนียวนั้นราคาดีกว่าข้าวเจ้าแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวประเภทที่บอกว่าถ้าปลูกได้มาตรฐานนะครับ GI อย่างนี้นะซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พื้นที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องตัวนั้นทำสำเร็จแล้วเกษตรสร้างชาติวันนี้พาไปดูเฉยเลยครับเกษตรกรอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นำดินจากภูเขาในพื้นที่ที่มีอินทรีย์วัตถุปุ๋ยคอกมาเทบนท้องนาก่อนไถกลบเพื่อเตรียมดินปลูกข้าวเขาวงอินทรีย์ที่แม้ปีนี้จะน้ำน้อยแต่ก็มุ่งมั่นปลูกข้าวคุณภาพด้วยการรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่รวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่พัฒนาการปลูกในกลุ่มนาแปลงใหญ่ปีนี้จะเริ่มพัฒนาให้มีคุณภาพความหอมความหอมเพิ่มขึ้นนะครับคือการต้องบ่มข้าวก่อนให้เป็นเหมือนโบราณแต่ดั้งเดิมมาครับปัจจุบันนี้ข้าวเขาวงข้ามขั้นตอนไปยังมีคุณภาพดีอยู่จะย้อนคืนหลังทำวิธีการปลูกวิธีการเก็บวิธีการนวดนะครับต้องปรับปรุงใหม่ให้มันมีความหอมเพิ่มขึ้นต้องบ่มข้าวอย่างน้อย20วันข้าวเขาวงที่ได้รับความนิยมคือข้าวเหนียวพันธุ์ที่ปลูกคือข้าวพันธุ์กอเดียวและกอขอ6ซึ่งไวต่อแสงปลูกได้เฉพาะฤดูหนาปีด้วยสภาพดินที่ดีอากาศเหมาะสมและเป็นการทำนาแบบประณีตทุกขั้นตอนทำให้ข้าวเหนียวเขาวงมีคุณภาพจนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เกษตรกรเขาวงยังเตรียมสร้างชาวนารุ่นใหม่หลังพบคนทำนาน้อยลงคนรุ่นใหม่ที่จะมาทำนาผมเป็นห่วงที่สุดแต่ผมก็เริ่มเตรียมแผนในการที่จะทำนาแปลงใหญ่นี่อยากให้เยาวชนนะครับคือต้องดึงมาละหมู่บ้านละ 2-3 คนก่อนต้องมีแปลงสาธิตแปลงที่ให้เขาเรียนรู้ครับเตรียมไว้แล้วครับเรื่องนี้โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงตั้งขึ้นเมื่อ10ปีก่อนเพื่อแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคาและยังนำข้าวพันธุ์อื่นมาผสมทำให้ข้าวเขาวงไม่ได้คุณภาพเกษตรกรดำเนินกิจการโรงสีในรูปแบบสหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือกของสมาชิกนำไปสีบรรจุถุงจำหน่ายเองติดโลโก้ข้าวเขาวงสร้างความมั่นใจในคุณภาพให้ผู้บริโภคปัจจุบันมียอดขายเดือนละ500ถึง 1,000 กิโลกรัมข้อดีมันก็คือได้บริการชุมชนนะครับสีเข้าชุมชนสีฟรีผู้ที่เป็นสมาชิกนี่เป็นสมาชิกฟรีหมดนะครับคุณสมบัติข้าวเขาวงคือความนุ่มเก็บข้ามวันได้เมื่อนำมาบริโภคไม่ต้องอุ่นซ้ำนอกจากข้าวเหนียวเขาวงที่คุณภาพดีขึ้นชื่อข้าวหอมมะลิก็หอมนุ่มการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศหลายสมัยศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน